ในหัวข้อแรกนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของอนุพันธ์นะครับก็จะมีนิยามแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างการหาอนุพันธ์กับความต่อเนื่องเมื่อกี้เราพูดถึงการหาความเร็วณจุดเวลาไปแล้วนะครับทีนี้เรามาลองดูนิยามกันนะครับเขาบอกว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f นะครับเมื่อเทียบกับตัวแปร x ตัวแปร x ตัวนี้เป็น input นะครับอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f เมื่อเทียบกับตัวแปร x เนี่ยใช้สัญลักษณ์เป็น f prime x นะครับซึ่งนิยามของมันก็คือ f prime x เนี่ยจะเท่ากับลิมิตของ f x บวก h ลบ f x หารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0นะครับก็จริงๆแล้วรูปฟอร์มนี้เนี่ยสามารถเขียนได้อีกแบบหนึ่งนะครับอาจจะเขียนเป็นแบบนี้ก็ได้ครับว่าเป็นลิมิตของ f t ลบ f x หารด้วย t ลบ x เมื่อ t เข้าใกล้ x นะครับก็ทั้งสองฟอร์มนี้เป็นฟอร์มนิยามของอนุพันธ์เหมือนกันทั้งคู่นะครับเพียงแค่ก่อนหน้านี้เราเขียนถึงฟอร์มนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราสามารถเปลี่ยนฟอร์มนี้ให้อยู่ในรูปของฟอร์มนิยามโดยทั่วไปได้นะครับทีนี้การใช้สัญลักษณ์ในการย่อถึงอนุพันธ์โดยทั่วไปเราก็จะใช้เป็น f prime แบบนี้นะครับจะหมายถึงอนุพันธ์ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าอ่ะให้ y เท่ากับ f x ซึ่งหลายๆครั้งเราจะเขียนความสัมพันธ์แบบนี้ขึ้นมานะครับการที่เราจะพูดถึงอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f x เราอาจจะเขียนเป็นแบบนี้ก็ได้ครับเป็น y prime หรือจะเขียนเป็น dy by dx แบบนี้ก็ได้เป็นเหมือนการหารนะครับหรือเป็น df by dx ก็ได้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าprocess ในการคำนวณอนุพันธ์นะครับเรียกว่าเป็นการหารอนุพันธ์หรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า differentiation นะครับก็คือการที่เราคำนวณไอ้เจ้าลิมิตก้อนนี้นะครับเรียกว่าเป็น process ของการหาอนุพันธ์นะครับนิยามอันถัดมานะครับก็คือคำว่า differentiable นะครับภาษาไทยก็ขอแปลว่าหาสามารถหาอนุพันธ์ได้นะครับเขาบอกว่าฟังก์ชัน f เนี่ยสามารถหาอนุพันธ์ได้ที่จุด x เท่ากับ c เมื่อ f prime c มีค่านะครับและก็ฟังก์ชัน f สามารถหาอนุพันธ์ได้บนช่วง i เมื่อไหร่ก็คือเมื่อฟังก์ชัน f เนี่ยสามารถหาอนุพันธ์ได้บนทุกจุดในช่วง i นั่นเองนะครับก็อันนี้นิยามตรงไปตรงมาทีนี้ลองมาดูตัวอย่างกันครับบอกว่าจงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน y เท่ากับ √x นะครับก็เริ่มต้นนะครับเขียนนิยามของอนุพันธ์ก่อนนิยามของอนุพันธ์นะครับก็คือ y prime เท่ากับลิมิตของ fx บวก h ลบ fx หารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0นะครับในกรณีนี้ y เท่ากับ square root x หมายความว่า fx ของเราเนี่ยก็คือ square root x นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็เอามาแทนค่านะครับก็จะได้กลายเป็นลิมิตของ square root x บวก h ลบกับ square root x หารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0ทีนี้ก็กลับกลายเป็นสูตรโจทย์ลิมิตแล้วนะครับทีนี้พอเราเจอ square root อยู่ตรงตัวเศษนะครับเราก็พยายามจัดรูปตัวเศษให้มันดูง่ายขึ้นนะครับเพื่อจะได้ตัดกับตัวส่วนที่เป็นปัญหาอยู่ข้างล่างนะครับผมก็คูณด้วย square root x บวก h บวกกับ root x หารด้วย square root x บวก h บวกกับ square root x นะครับก็จะได้กลายเป็นลิมิตของ x บวก h ลบ x หารด้วย h คูณอยู่กับ square root x บวก h บวกกับ square root x นะครับเพราะฉะนั้น x ตัวนี้กับตัวนี้ตัดกันนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเหลือแค่ h เดียวด้านบนกับด้านล่างก็จะตัดกันงั้นด้านบนก็จะเหลือแค่1นะครับอันนี้เมื่อ h เข้าใกล้0นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้กลายเป็นลิมิตของ1ส่วนด้วย square root x บวก h บวกกับ square root x เมื่อ h เข้าใกล้0พอถึงตอนนี้เราสามารถเทคลิมิตทะลุได้ทั้งหมดเลยนะครับเราก็จะได้กลายเป็น1ส่วนด้วย square root x บวกกับ square root x ซึ่งเท่ากับเศษ1ส่วน2 root x นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอนุพันธ์ของ root x ก็คือเศษ1ส่วน2 root x นะครับ